ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel Asia ช่องสบกแห่งนี้พบกับกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำนะเป็นประจำนะในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าดวงชะตาของอีก4นักษัตริย์นะครับที่จะเป็นอย่างไรบ้างกับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ4นักษัตริย์นั้นก็ได้แก่นักษัตริย์ของท่านใดที่เกิดปีวอกปีลกาปีจอและปีกุล4นักษัตริย์นี้เรามีการพยากรณ์สำหรับในเดือนสั้นๆก็คือเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ตามปฏิทินดวงจีนเราเรียกว่าเป็นเดือนมะเสงนะครับผมเดือนมะเสงเดือนมะเสงตามปฏิทินโหราศาสตร์ดวงจีนก็จะกินเวลาระหว่างตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับผมนะช่วงเดือนนี้เรียกว่าเดือนมะเสงราศีฟ้าเป็นไม้อีกครับผมเป็นไม้อีกเรียกว่าอีกจีนะทีนี้เรามาดูกันถึงว่านักษัตริย์ที่จะเป็นปีวอกท่านใดที่เกิดในปีวอกตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีรากาจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดในปีวอกครับผมนะในหน้าด้านของหน้าที่การงานล่ะครับผมด้านในด้านหน้าที่การงานเขาเรียกว่ามีเจียใช้แล้วก็มีชิกสัวนะครับผมด้านหน้าที่การงานก็คือว่าด้านการงานก็เป็นเดือนที่ดีของท่านนะครับผมนะสำหรับการหารายได้ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาของคนปีวอกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเดือนนี้จะเป็นการลงทุนเพิ่มเติมหรือว่าสานต่อในการลงทุนของที่ทำเอาไว้อยู่แล้วนะครับผมนะก็ท่านก็จะมีรายได้ต่อเนื่องครับผมนะก็จะมีรายได้ต่อเนื่องก็ยิ่งขยันมากยิ่งมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับผมนะก็ขอให้ท่านขยันอดทนนะครับแล้วก็มีจิตน้ำจิตน้ำใจให้กับลูกค้าเพื่อสานต่อมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวท่านกับลูกค้าให้ยาวนานตลอดไปเป็นน้ำซึมบ่อทรายที่กินได้ไม่หมดนะครับผมนะก็ของคนปีวอกในเดือนนี้ก็มีรายได้ให้เข้ามาต่อเนื่องครับผมนะก็เรียกว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วส่วนการเงินล่ะครับผมการเงินท่านก็จะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจการค้าจากการทำมาหากินนะครับผมแล้วถ้าถามผมว่าแล้วลาภลอยล่ะลาภเสี่ยงโชคล่ะครับประทานโทษเดือนนี้เป็นแค่เจียใช้ไม่มีเพียงใช้นะไม่มีเพียงใช้คือยังไม่ลาภลอยยังไม่เปิดครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้เงินเยอะนะครับท่านต้องทำนะครับอยากได้เงินเยอะแต่ไม่ทำเป็นไปไม่ได้ครับผมอยากรวยต้องทำงานนะครับผมต้องขยันต้องอดทนต้องต่อสู้นั่นเป็นสัจธรรมที่แน่นอนนะครับผมนะฮะก็เป็นอันว่าดวงลาภลอยในเดือนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมทีนี้ในด้านของความรักครับผมสุภาพสตรีที่เกิดในปีวอกนี้ที่เป็นโสดนะครับผมท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับแจกขนมจีบนะครับแจกขนมจีบหมายความว่ามีคนมาจีบท่านมีคนมาแสดงความรู้สึกชอบพอท่านนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นชิกสวกนั่นเองนะครับไฟมาเผาทองเขาเรียกว่าชิกสวกไฟจีนะมาเผาทองซิมทองซิมก็คือปีวอกก็เรียกว่าชิกสวกเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีที่เป็นโสดนะครับผมก็จะมีโอกาสได้เจอผู้คนเพศตรงข้ามมาให้ความสนใจกับท่านนะครับผมนะส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะความรักก็ยิ่งแนบแน่นไปนะครับผมก็ในส่วนของปีวอกของในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าโอเคนะครับเหน็ดเหนื่อยแต่คุ้มค่ากับแรงงานที่เสียไปเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปนะครับผมแล้ววันที่เป็นวันดีวันถูกโชคลาภเป็นวันโชคดีของคนปีวอกในเดือนพฤษภาคมนี้มีดังนี้ครับผมนะวันที่5ครับผม
5พฤษภาคมวันที่6ครับ6พฤษภาคม13พฤษภาคม17พฤษภาคมนะครับผม18ครับผม18พฤษภาคม23พฤษภาคม29พฤษภาคมและ30พฤษภาคมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวันที่ดีของท่านที่เกิดปีวอกนะครับผมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะอันดับต่อไปเรามาดูของคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ที่เป็นปีระกาครับผมนักกษัตริย์ท่านใดที่เกิดในปีระกาตั้งแต่วันที่4กุมภาของปีระกาจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีจอตามปฏิทินดวงจีนถือว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีระกาครับผมในเดือนนี้เป็นเดือนที่ถูกฉลองกับท่านที่เกิดปีระกาเพราะว่าเป็นจีอิ้วครึ่งไตรภาคีนะครับจีอิ้วก็กับเป็นมังกรทองครับผมเพราะฉะนั้นการทำงานต่างๆสำเร็จผลได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากนั้นโชคลาภในเดือนนี้ก็มีโชคลาภลอยๆมาให้ท่านอยู่ได้นะครับผมถ้าหากว่าท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่โดดเด่นสำหรับท่านเลยทีเดียวนะในส่วนของหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและราบรื่นนะได้รับเสียงสรรเสริญนะครับผมเยินยอได้รับเสียงที่เป็นกำลังใจในแง่บวกจากผู้คนรอบข้างนะและครอบครัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีละกาแล้วทีนี้ในด้านการเงินล่ะครับผมด้านการเงินท่านก็จะมีรายได้มากขึ้นจากหลายทางด้วยนะครับผมนะมีลาภลอยเสียงโชคได้นะแต่พูดถึงการเสียงโชคเสียงโชคเสียงโชคนั้นกับผมไม่แนะนำให้ท่านทุ่มอะไรต่างๆเข้าไปมากมายนะครับผมพอไปได้นะครับผมนะเพราะว่าการเสียงโชคก็เหมือนกับลูกกลมๆนะครับผมมันไม่มีอะไรที่แน่นอน 100% แต่อย่างไรก็ตามแต่โชคลาภก็มีเข้ามาได้ดีนะครับผมมีถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ให้โชคให้ลาภนะครับในส่วนของความรักล่ะครับผมในส่วนของความรักสุภาพดีที่เป็นโสดก็เช่นกันก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับขนมจีบหรือว่าได้ของรางวัลต่างๆเข้ามามากมายนะครับเช่นได้กระเป๋าได้เสื้อผ้าหรือมีพาท่านไปออกเดทนะพาไปทานอาหารต่างๆเหล่านี้พาไปดูหนังต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นลาบลอยลาบปากต่างๆทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมนะด้านความรักก็เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจกันไปนะครับผมก็ถือว่าความรักก็โอเคนะครับความรักก็โอเคเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าไปจีนะครับกับลักกาก็เป็นไตรภาคีกันนะกลายเป็นมังกรทองมันก็เลยราบรื่นไปนะครับผมนะส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะครับผมก็จะได้เจอกันมากขึ้นได้แฮปปี้นะได้ไปกินได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือบางคู่ก็จูงมือกันไปเที่ยวต่างประเทศนะครับผมพูดถึงวันดีวันโชคดีๆของคนปีละกาในเดือนพฤษภาคมนี้ได้แก่วันที่5ครับผม5พฤษภาคม6พฤษภาคม14พฤษภาคม17พฤษภาคม18พฤษภาคม26พฤษภาคม29และอีกวันหนึ่งก็คือวันที่30ครับผม30พฤษภาคมนั่นคือที่แจ้งมาทั้งหมดนั้นเป็นวันดีๆของคนที่เกิดปีระกานั่นเองนะครับเหลืออีก2นักษัตริย์สุดท้ายครับผมในคลิปนี้อีก22นักษัตริย์สุดท้ายก็ได้แก่ปีจอนะท่านใดที่เกิดปีจอและปีกุลในส่วนของปีจอครับผมในส่วนของท่านใดที่เกิดปีจอคือในท่านที่เกิดในปีจอตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีกุลตามปฏิทินจีนนะครับผมตามปฏิทินจีนจัดว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีจอครับผมนะเกิดปีจอแล้วทีนี้ในส่วนของท่านที่เกิดปีจอนะด้านการงานเลยครับผมด้านการงานในภาพรวมถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคนปีจอ
เป็นช่วงที่ขาขึ้นของคนปีจอเลยทีเดียวนะครับผมนะก็คนที่ว่างงานก็จะได้งานดีๆเข้ามานะครับได้งานดีๆเข้ามาทำนะได้มีคนที่เสนองานดีๆให้ท่านนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ท่านทุ่มเทภารกิจต่างๆมากมายออกไปนะผลงานเข้าตากรรมการท่านก็จะได้รับการสรรเสริญได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ท่านที่ค้าขายแล้วครับผมนะท่านที่ค้าขายท่านก็จะได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาอีกเช่นกันนะก็ขอให้รักษากลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้ากลุ่มลูกค้าใหม่นี้ขึ้นมาคนเกิดปีจอเป็นคนที่มีความรักษาสัจจะมีความเป็นสัจจะอยู่ในตัวนะนี่คือเอกลักษณ์ของคนที่เกิดปีจอนะครับผมนะก็ขอให้รักษาความเป็นสัจจะนี้ออกมาต่อลูกค้าให้ดีนะครับคนเกิดปีจอในด้านของการเงินครับผมในด้านการเงินครับผมในด้านการเงินล่ะครับก็เรียกว่าจะได้ท่านก็จะได้รับการสนับสนุนจากการเงินจากหลายๆทางนะครับผมนะก็มีรายได้เข้ามาจากหลายๆทางด้วยเช่นกันนะทำให้ท่านมีสภาพคล่องดีขึ้นนะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นมีรายได้เข้ามาหลายทางทำให้เดือนนี้ก็ทำให้ท่านสามารถใช้เงินเติบไปช้อปปิ้งซื้อข้าวของอะไรต่างๆตามที่ใจอยากได้ใจปรารถนานะครับผมนะแล้วก็ในด้านของความรักครับผมในด้านของความรักท่านที่เกิดปีจอนะครับสุภาพสตรีที่เป็นโสดก็จะมีคนมาจีบมาทำความรู้จักมาขอเบอร์โทรศัพท์จากท่านนะครับผมนะก็เรียกว่ามาขอปิ๊งปิ๊งด้วยล่ะครับผมนะก็ทำให้จิตใจในช่วงนี้ก็เรียกว่าเคิร์มเลยทีเดียวแฮปปี้มีความสุขสดชื่นกระปี้กระเป๋านะก็ทำให้มีกำลังใจที่สานต่อในด้านของความรักนะครับท่านที่มีความรักอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาก็แนบแน่นดีนะครับท่านที่เกิดปีจอนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้วันที่เป็นมงคลนะครับวันที่ให้โชคให้ลาภนะครับผมเรียกว่าเป็นหลักฮะเป็นซาฮะกับท่านนะครับก็มีวันดังต่อไปนี้วันที่7ครับผม7พฤษภาคม15พฤษภาคม16พฤษภาคม19พฤษภาคม27พฤษภาคม28พฤษภาคมแล้วก็31พฤษภาคมนะครับผมที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นวันที่ดีนะครับเหมาะในการย้ายบ้านเข้าบ้านใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ออกรถอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดปีจอและก็นักษัตริย์สุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับผมก็คือนักษัตริย์ของท่านที่เกิดปีกุ่นนะครับผมด้วยเนื่องจากว่าปีในเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนของมะเสงมะเสงเป็นธาตุไฟนะราศีฟ้าก็เป็นไม้อีกครับผมไม้อีกก็คือไม้พุ่มเตี้ยๆมะเสงก็เป็นธาตุไฟครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าท่านที่เกิดปีกุ่นนะครับผมเมื่อมาเจอปีมะเสงเนี่ยเขาเรียกว่าหลักชงหลักชงก็คือเป็นเดือนที่ปะทะกับลักปีเกิดของท่านที่เกิดปีกุลนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในเมื่อมีการเกิดการปะทะก็เรียกว่ามีการชงกันเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีแน่นอนครับผมส่งผลให้อันดับที่หนึ่งหน้าที่การงานนะก็คิดจะเรียนให้ท่านทราบว่าเดือนนี้ไม่เหมาะในการที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่เดือนนี้ไม่เหมาะในการที่ออกรถเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะย้ายออกจากงานนะครับผมนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ว่าต้องอดทนอดกั้นนะครับผมฝ่าฟันปัญหาไปทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะใช้สมองใช้สติปัญญาความคิดความอ่านนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะนั่นเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดแล้วครับผมนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชงนะก็ต้องระมัดระวังท่าทีนะท่าทีที่ให้ดูดีนะครับผมคำพูดคำจาให้มีน้ำเสียงที่หวานนะครับผมเป็นมิตรกับผู้ฟังนะครับน้ำเสียงต้องเป็นมิตรกับผู้ฟังนะครับผมนะก็อันไหนที่ทำไม่ได้ก็บอกเขาตรงๆก็ต้องมีวาทศิลป์มีศิลปะในการพูดคุยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าหลักชงเลยทีเดียวนะเป็นเดือนที่ปะทะกับคนที่เกิดปีกุลนะครับผม
ว่าหน้าที่การงานต่างๆก็อาจจะดรอปมาบ้างก็จะเหนื่อยกายเหนื่อยใจเป็นกรณีพิเศษนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จภารกิจจากหน้าที่การงานแล้วกับผมก็ขอแนะนำท่านนะก็เมื่อเสร็จภารกิจจากหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ควรทะเลทรายไปไหนทางที่ดีที่สุดก็คือกลับบ้านพักผ่อนอาบน้ำอาบท่านะครับพักผ่อนเยอะๆมีโอกาสมีเวลาก็อยากจะสนับสนุนเชียร์ให้ท่านลุกขึ้นมาหาหนังสือธรรมะมาอ่านมนต์มาท่องมนต์มานั่งภาวนานะครับผมมาสวดมนต์นั่นเองอ่ะครับผมนะสวดมนต์สวดมนต์ทุกค่ำคืนจะช่วยทำให้จิตใจและราศีของท่านดีขึ้นอย่างมหันต์เลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ด้านการงานก็เรียกว่ามีอุปสรรคต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะด้านการเงินล่ะครับผมด้านการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่คาดคิดเข้ามานะก็ขอให้ท่านตั้งหลักรับให้ดีนะครับหนี้ใหม่ก็เป็นไปได้ก็อย่าไปก่อนะครับผมนะก็เป็นไปได้ก็อย่าไปก่อนะจะทำจะซื้อจะซื้อของหรืออะไรต่างๆคิดแล้วคิดอีกคิดสัก2ตลบ3ตลบ4ตลบนะครับจำเป็นก็ซื้อไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อนะครับผมด้านการเงินก็จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดโผล่เข้ามานะครับมาบีบมาบังคับให้ท่านต้องจ่ายออกไปนะครับผมนะอีกประเด็นนึงนะเพราะว่าการเกี่ยวกันเงินเนี่ยขอให้ท่านนะเวลามีเพื่อนๆหรือให้คนที่ท่านรู้จักมาขอให้ท่านเซ็นชื่อค้ำประกันต่างๆเหล่านี้นะก็ดีที่สุดอย่าไปเซ็นค้ำประกันนะครับผมภัยจะมาปัญหาจะเข้ามานะครับผมนะเพราะดวงของท่านเดือนนี้เป็นเดือนที่ชงพอดีเลยนะครับผมนะก็จะแนะนำว่าเดือนนี้อย่าไปเซ็นค้ำประกันใครคนที่ทำมาค้าขายก็ระวังหนี้สินด้วยระวังโดนโกงระวังหนี้เสียเกิดขึ้นนะครับผมนะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ท้องฟ้าไม่แจ่มใสและด้านความรักล่ะครับด้านความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้แนะนำครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้แนะนำว่ามีความซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองนะครับท่านใดที่เกิดปีกุลมีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ซื่อสัตย์กับในคู่ของตัวเองนะครับอย่าไปกินนอกกินในนะครับผมเพราะปัญหาจะตามมาปัญหาตามมาเช่นอะไรบ้างโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมนะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือต่างๆเหล่านี้นะก็จะเรียกว่าเสียชื่อเสียเครดิตนะครับเสียชื่อเสียเครดิตแล้วก็เสียประวัติด้วยนะครับผมนะก็เดือนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเสร็จภารกิจจากการทำมาหากินนะครับดีที่สุดเราก็เข้าบ้านกินข้าวอาบน้ำพักผ่อนดูหนังดูทีวีฟังเพลงแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาคือหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนานะนั่งวิปัสสนานะนั่งสมาธินะครับผมจะช่วยท่านได้เยอะแยะเลยนะครับวันที่ผ่อนคลายพอเป็นผลบวกกับท่านที่เกิดปีกุลได้บ้างมีไหมมีครับผมมีเช่นเดิมมีครับมีวันที่เป็นผลบวกนะส่งผลที่ในทางที่ว่าโอเคกับคนที่เกิดปีกุลในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมก็ได้แก่วันที่6วันที่9วันที่18นะครับ6 9 18แล้ววันที่21นะวันที่21 30พฤษภาคมและ2มิถุนายนครับผมนะนี่คือคร่าวๆ ของคนที่เกิดปีกุล นะครับผมนะก็12นักษัตริย์ที่ผมได้แจกแจงไปอยู่ใน3คลิปนี้ท่านใดที่เกิดในนักษัตริย์ท่านไหนก็สามารถไปดูติดตามได้ในคลิปเหล่านั้นนะครับผมนะก็พบกับผมได้ใหม่นะครับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับผมก็จะมานำเรื่องดีๆสาระดีๆมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเป็นประจำอย่างนี้แหละครับถ้าหากแม้ว่าท่านต้องการคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็โกรณาโทรมาที่เบอร์ของผมนะครับ0893403857นะครับมีเรื่องต่างๆที่อยากจะพูดคุยนะครับไม่ว่าทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนโหราศาสตร์ทางโหราศาสตร์ไทยนะโงเฮงต่างๆเนี่ยเรามาคุยกันนะครับผมนะมีเวลายืดยาวเยอะแยะเลยเป็นการส่วนตัวส่วนตัวนะครับผมนะท้ายสุดนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับก็
ให้กำลังใจกับทางทีมงานให้กับทางทีมงานของพวกกับผมนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่ใต้สคริปต์นี้นะครับผมนะแล้วพวกเราก็จะได้ไม่พลาดการติดต่อสาระดีๆอย่างนี้แหละครับผมเป็นประจำนะครับผมก็ท้ายนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้ได้เงินทองได้เข้ามาง่ายๆโชคดีนะครับผมก็กราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ